การมีเวียกประจำถือเป็นวิธีแห่งการเรียนรู้อยู่กับสังคมหมู่เพื่อนแต่การมีอาชีพเดียวนั้นบ่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวได้โดยเฉพาะเป็นพนักงานเงินเดือนเงินที่ได้มาพอแต่ค่าใช้จ่ายพื้นฐานหรือบางครั้งก็ติดลบด้วยซ้ำไปฉะนั้นจงค้นหาอาชีพสำรองเพื่อช่วยครอบครัวบ่ให้ลำบากคือกับพนักงานรัฐคนนี้ท่านยุทธศิลป์ศรีประมวลพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลสังกัดยุห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองสนะคามแขวงเวียงจันทน์เป็นครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าได้ต่างหน้าให้บรรดาตัวแบบในการผลิตในทั่วเมืองขึ้นรายงานต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ผู้แทนสหพันธ์กรรมบาลเมืองสนะคามในครั้งวันที่3กรกฎาคม2014นับแต่ต้นปี2015ตนเองได้สมทบทุนกับพี่น้องซื้อดิน1ตอนมีเนื้อที่ 22.18 เฮกตาร์หรือ142ไร่หมู่บ้านปากพางเมืองสนะคามแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งได้ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นการล้อมหัวอ้อมสถานที่ดึงไฟฟ้าเข้าเจาะน้ำบาดาลก่อสร้างคอกงัวคอกเฟืองและสร้างบ่อนผักเสาพร้อมทั้งได้ปลูกหญ้าแนวพันธุ์ต่างๆคือหญ้าแนวพันธุ์ลูซี่แนวพันธุ์กินนี่สีม่วงทั่วสไตล์โลหญ้าแนวพันธุ์ปากซอง1หญ้ามารูโต2และหญ้าหวานในพื้นที่ดินที่มีอยู่ได้แบ่งเนื้อที่ดินออกเป็น5ตอนเมื่ออายุหญ้าที่ปลูกได้60หา75วันจึงได้ซื้องัวแม่พันธุ์50ตัวและงัวพ่อพันธุ์จำนวน4ตัวส่วนหลายเป็นงัวลูกโซดนำมาเลี้ยงและขยายแนวพันธุ์ลักษณะการเลี้ยงแม่นปล่อยแบบหมุนเวียนตามรอบอายุของสวนหญ้าในแต่ละเดือนจากนั้นก็ขายออกและซื้อเข้าทดแทนเพื่อบำรุงเลี้ยงในระยะหนึ่งภายหลังได้ราคาตามที่ต้องการแล้วก็ขายออกหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาฮอดปัจจุบันครอบครัวตนเองมีงัวทั้งหมด89ตัวมีแรงงานหลักก็คือสมาชิกภายในครอบครัวและจ้างแรงงานรายวันในบางกรณีที่มีความจำเป็นซึ่งตนเองได้ใช้เวลาพักการในแต่ละวันเพื่อเหตุการผลิตก็คือการปลูกการเลี้ยงและการจำหน่ายพร้อมทั้งติดตามบัวระบัดปิ่นปัวสัตว์เลี้ยงในเวลาสัตว์เจ็บป่วยในแต่ละช่วงฤดูกาลมาฮอดปัจจุบันสามารถสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวจากการขายงัวเฉลี่ย300ล้านกีบต่อปีซึ่งเห็นว่าการเลี้ยงงัวขายแม่นสามารถสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีถ้าเทียบใส่ในเมื่อก่อนเห็นว่าครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนมีเฮือนอยู่ถาวรมีพาหนะรับใช้และสามารถส่งลูกหลานได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในต่อหน้าแม่นจะสืบโตในการปรับปรุงการปลูกการเลี้ยงให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นต้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่ให้ดีขึ้นเอาใจใส่บัวระบัดเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงการขยายเนื้อที่ปลูกหญ้าสัตว์เลี้ยงให้เพียงพอกับความต้องการพร้อมทั้งน้ำเอาบนเฮียนในการติดตามสุกยูจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือห้องการและแผนกสิกรรมและป่าไม้เพื่อนำมาปรับปรุงและยกระดับการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นติมคมซื่นใจงมใหญ่ทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ